โดยเนื้อเรื่องนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่อาณาจักรแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นอาณาจักรของมนุษย์ซึ่งอาณาจักรแห่งนี้ครับตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของเหล่าเทพเจ้านะครับที่ทําการปกครองแบบเผด็จการและโหดร้ายโดยเทพเจ้าองค์นี้ครับจะถูกเรียกว่า a a อาเดียอาณาจักรของมนุษย์นะครับตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอาเดียเหล่ามนุษย์นะครับต้องการที่จะหลุดพ้นจากการ ปกครองโดยเทพอเดียนี้ดังนั้นนะครับพวกเขาจึงลุกขึ้นต่อต้อตานพระเจ้าองค์นี้ด้วยความปรารถนาที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพพวกเขานะครับได้ท้าทายกฎของอเดียอเดียนะครับพยายามที่จะปราบปรามการจลาจลครั้งนี้โดยอเดียนะครับได้ทําการปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตนี้ครับจะถูกเรียกว่าโลกาโดยอเดียนั้นหวังจะให้โลกานะครับนำพลังมหาศาลของตัวมันเองทําการบดขยี้เหล่ากองทัพกบฏและคืนสถานะการครองราชของอเดีย และหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีมนุษยชาติ3คนนะครับที่เป็นฮีโร่ปารากฏตัวขึ้นมาซึ่งสคนนี้ครับจะถูกเรียกในนามว่าผู้พิพากษาผู้รักษา,า,า,าเหล่านี้ครับยืนหยัดอย่างมั่นคงแสดงความกล้าหาญและความแข็งแกร่งพวกเขานั้นสามารถต่อสู้กับโลก้าอย่างดุเดือดทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งโลก้านะครับได้ถูกทำลายจนหมดและพวกเขานั้นก็ได้ประชิญหน้ากับอเดียและในที่สุดครับผู้พิพากษาทั้งส,สามคนนี้ก็สามารถเอาชนะอเดียได้ยุติการก,กดขี่ข่มเหงของอเดีย รูปร่างที่น่าเกงขามของอเดียนั้นได้พังทลายลงและล่วงหล่นสู่พื้นดินเป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของทอรลาลด ตอนนี้ดมิญามของเขาได้อ่อนแอและเข้าสู่การหลับไหลอันยาวนานกว่าหลายร้อยปีดีแดนที่ครั้งหนึ่งเขาได้ทำลายณปัจจุบันครับดีด่แดนเหล่าน,นี้นก็ได้เกิดการเติบโตขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขานนั้นได้ถูกทำลายโดยซากศพที่ล่วงหล่นของเขาครับก็เป็นเพียงมือขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจในรัชสมัยของอเดียโดยมือขนาดใหญ่นี้ครับมันถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นเป็นอย่างมากมันจึงได้ชื่อว่าภูเขาหัตถแห่งพระเจ้ามันนั้นทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับอเดียหลังจากการล่มสลายของอเดียครับมน เองภายใต้การนําของผู้วาาษาทั้ง3และลูกหลานของเขาเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีอาณาจักรนี้ได้สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความสมดุลและมนุษยชาติก็เริ่มเรียนรู้ความซับซ้อนของความดีและความชั่วองค์ประกอบลหลายอย่างของธรรมชาติโดยยุคนี้ครับจะถูกเรียกว่ายุคแห่งการค้นหาตัวเองผู้คนนั้นได้เติบโตขึ้นพวกเขานั้นเริ่มสำรวจาอาณาจักรอนไรขอบเขตนี้โดยปราศจากการพัรณนาการของอดีตแล้ว จนกระทั่งหลายร้อยปีต่อมาครับได้มีชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่ดินแดนแห่งนี้ซึ่งชายคนนี้ครับมีชื่อว่าอันธนัสและเขาก็เป็นลูกหลานของหนึ่งในผู้รากษา3าคนก่อนหน้านี้เขานั้นสแสวงหาอิสรภาพและความสมดุลอันโทนัสฮาร์เบอร์เขานั้นหมกมุ่นกับความปรารถนาที่จะพาตัวเองเข้าไปสู่ระดับที่เหนือกว่าข้อจํากัดของมนุษย์ด้วยการบรรลุพลังของเทพเจ้าซึ่งพลังนี้นั้นด,ดั้งเดิมทีมันถูกสงวนไว้สำหรับเหล่าเทพตนนั้นความปรารถนาของอันโทนัสนี่เองทําให้เขานั้นเข้าไปยังพระราชวังต้องห้า ได้ทาการทดลองที่ปกคลุมไปด้วยความมืดเ้านนได้พามนุษย์จํานวนมากมาเป็นเหยื่อของเขาและการทดลองของเขานี่เองทาให้มนุษย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอันน่าสยดสยองตอนนี้มนุษย์ที่ถูกทดลองนั้นกลายเป็นเหมือนสัตว์ร้ายมากกว่าที่จะเป็นมนุษย์แล้วอันโทนัสนั้นได้บอกตัวเองนั้นวางกรอบของเขาเองในฐานการแทรกแซงพลังอศักศิษย์โดยเขาประกาศว่าจะทําการชําระจิตวิญญาของมนุษย์ให้บริรบรรสุทธิ์ปราศจากความชั่วร้ายแตแ่ความจริงแล้วการทดลองของ,ของเขานั้นมันห่างไกลเกินจากความที่จะชําระจิตวิญญามนุษย์ให้ปจาาากคววมชั่ร้ย มันนั้นทําให้เหล่ามนุษย์นั้นได้กลายพันธุ์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายและและห่างไกลาจากแก่นแท้ของมนุษย์โดยฉากหน้าของอันโทนัสนั้นเต็มไปด้วยความกระตันอยู่แต่เป้าหมายที่แท้จริงของเขานั้นก็คือการยกระดับตัวเองให้กลายเป็นพระเจ้าหรืออย่างน้อยเขานั้นก็ปรารถนาที่จะมีพลังเทียบเคียงกับพระเจ้าและนานจักรในปัจจุบันที่อยู่ในความสมดุลระหว่างความดีและความชั่วนี่เองก็กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งอันโทนัสนั้นได้เข้าถึงเทพเจ้าที่พ่ายแพ้ และหลับไหลมานานกว่าหลายศตวรรษเขาสัมผัสได้ถึงความกุลาหุนและสแสวงหาพลังอสสิทธิ์ของเทพเจ้าและมันจะเป็นการจุดประกายความตึงเครียดร,ระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างมนุษยชาติกับเทพเจ้าที่เคยพ่ายแพ้มาแล้วอวาัาจักนี้ต้องเผชิญหน้ากับอเดียที่ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งความตึงเครียดร,ระหว่างอันธนสัสกับทางเทพเจ้าที่ถูกคนลมน้นกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างกันการทดลองนอกกรีดของทางอันธนสัสนั้นเป็นภยัยคุกคามต่อโครงสร้างภายในจิตวิทญาของมนุษย์ และอีกในยันหนึ่งก็คือเป็นการทําลายกฎของโครงสร้างโดยรวมการเปลี่ยนแปลงของอันธนัสนั้นทําให้สิ่งที่อเดียจินตนาการไว้สำหรับมนุษยชาตินั้นเกิดการแทรกแสงอเดียที่พ่ายแพ้เขานั้นได้จับจ้องมองไปที่อันธนสัส เขานั้นได้ส่งกองทัพโลกาที่เกิดจากการรวบรวมพลังงานเชิงลบจากความปวดขอมนุษยชาติมาบนโลกซึ่งโลกาแห่งนี้นั้นจัดว่าเป็นเหล่าลูกๆนะครับของทางอเดียโดยพวกเขานได้กลับมายังอาณาจักรมนุษย์อีกครั้งหนึ่งด้วยความปรารถนาที่จะหยุดยั้งอันธนาสเหล่ากองทัพโลกานะครับได้ปิด้อมป้อมปราการคียสโตนซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่อเดียนั้นเดิมพันสูงเอามากๆไม่เพียงแต่ที่จะคืนความสมดุลเท่านั้นแต่ยังเปประกาศว่าเขานั้นเตรียมพร้อมที่จะปกคอมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งงงงปป้้อออมรรราาากกกกคคิตตลนะะัับจผชญหวุแขทพโ ไม่พอแค่นั้นโลกานั้นยังทาการโจมตีหมู่บ้านโดยรอบป้อมปราการนี้อีกด้วยป้อมปราการคียสโตนนั้นอยู่ภายใต้การโจมตีอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความกัดแย้งใหญ่ระหว่างทางอันโทนัสกับทางอเดียซึ่งทั้งสองคนนี้นั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้ที่ประกาศจะสร้างความไม่ตาดแต่แท้จริงแล้วผู้ขานั้นมีความปรารถนาที่จะสแสวงหาอหํานาจในจิตใจท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนี้ฮาคิน ตัวเอกของเรานะครับเขานั้นได้ฟื้นขึ้นมาจากพันธนาการโดยเขานั้นได้พบว่าตัวเองนั้นได้ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการโดยชายชราผู้ลุลับคนหนึ่งที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าคาสโลอัคันโดยคาสโลนั้นได้บอกไว่าการปลดปล่อยเขาออกมาเช่นนี้นั้นเป็นเพื่อที่จะให้เขานั้นทําการขับไล่กองทัพโลกาของอาเดียหรือว่าจะทําการต่อสู้ กับอันธนาสในป้องประการคีสโตนด้วยความตั้งใจดั้งเดิมนี่เองครับทำให้ตัวเอกอย่างฮาคินนั้นจะเป็นที่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของโลกาซึ่งเป็นกองทัพของอเดียนั่นเองครับผมโดยฮาคินนะครับได้ทาการต่อสู้กับโลกาตัวแล้วตัวเล่านะครับเชกเช่นเดียวกับเหล่าผู้วิพากษาที่ทําการต่อสู้เมื่อหลายร้อยปีก่อนในที่สุดเส้นทางนี้ครับก็นําเขาไปสู่ภูเขาหัตแห่งพระเจ้า สถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเขานั้นได้ไเผชิญหน้ากับร่างจำแรงของอาเดียอย่างไรเสียก็ตามครับอาเดียนั้นก็ได้ทําการเจราจาครับกับตัวเอกโดยเขานั้นได้ทําการเปิดเผยความจริงอันมืดมนของการทดลองของอันโทนัสและพยายามที่จะโน้มน้าวใจฮาคินโดยการสร้างกลยุทธ์นะครับก็คือการมอบเครื่องมือลูนอันทรงพลังนะครับให้แก่ทางฮาคินและให้ฮาคินนั้นไปทําการจบชีวิตอันโทนัสเสียเพราะความเสื่อมทรามของเขาซึ่งความจริงของทางอันโทนสสัสเองครับก็เป็นแรงจูงใจอย,อย่างดีนะครับที่จะทําให้ทางอาเดียนั้นสามารถร่วมมือกับทางฮาคินได้และสสสาาามมรถคืวงบุขให้แกโล โดยทางไอเดียนะครับหวังว่าจะดูดซับวิญญาของอันโทนัสนะครับและทําให้เขานั้นตื่นจากการหลับไหลโดยสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้ครับชะตาการรมของอาณาจักรมนุษย์นั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางฮาคินว่าเขานั้นจะเลือกระหว่างทางอาเดียหรือทางอันโทนสัสแต่อย่างไรเสียก็ตามครับฮาคินนั้นไม่เลือกเส้นทางใดเลย เขานันจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของอาเดียหรือว่าอันโทนสัสโซเองนั้นตัดสินใจที่จะไม่รับเกาะและอาวุธรูนของทางอาเดียและเขานั้นก็วางแผนที่จะไปจัดการอันโทนัสด้วยฮาคินนั้นได้กลับมายัางปอมประการคียสโตนตอนนั้นได้พบกับภาพอนาตตกตะลึงก็คือว่าอันโทนสัสผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้พิพากษาผู้สูงศักดิ์ได้การ่าไปสั์ประหลาดอันชั่วร้ายที่เป็นผลจากการทดลองในมือของเขาเองทั้งฮาคินแล้วก็ทางอันโทนัสนะครับต่อสู้กันอย่างดุเดือด และสุดท้ายครับทางฮาคินนะก็สามารถเอาชนะอันโตนัสไปได้และก่อนที่อันโตนัสนะครับจะสิ้นใจเขานั้นก็ทําให้เกิดและลอกขึ้นนะครับก็เพราะว่าตอนนี้นั้นผู้เขาหัดแห่งพระเจ้านั้นได้เกิดขยับขึ้นมาแต่ว่าการตัดสินใจของทางฮาคินนะครับที่จะไม่เข้าข้างฝ่ายได้เลยทําให้การฟื้นฟูของทางอาเดียนั้นไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาในสภาพเดิมได้เขานั้นจะยังไม่สามารถกลับมาปกครองมนุษยชาติได้และนี่ก็จะเป็นการคืนสมดุลให้แก่มนุษยชาติอย่างแท้จริงและมันก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสติาภาพที่ปราศจากการควบคุมของเทพเจ้า โดยภาคใหม่ที่จะมาในปี2023นี้ครับมันนั้นจะเป็น1,000ปีนะหลังจากเหตุการณ์ในภาคนี้นั่นเองครับผมมันนั้นได้มีเสียงสัญญาณครับการกลับมาของอเดียอีกครั้งหนึ่งแล้วมนุษยชาตินั้นจะต้องเผชิญหน้ากับเทพเจ้าปีศาจนี้อีกครั้งต่อมาครับจะเป็นเรื่องราวของหลอดเออร์ด o ฟอร์เรสในปี2023นี้เองครับผมจะเป็นเรื่องราว1,000ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วซึ่งในภาคนี้ครับผมจะเล่าแบกออกเป็นแต่ละยุคแต่ละยุคไปนะ ซึ่งยุคโบราณนะครับนานมาแล้วก่อนที่โลกนั้นจะมีมนุษย์ปรากฏตัวก็ได้มีเหล่าทวยเทพโลดแล่นอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งก็จะมีเทพหลักอยู่3องค์ที่จะปรากฏอยู่ในเกมนี้ได้แก่อเดียผู้ถูกในประเทศโอลิอสุสเทพแห่งความสดใสและก็ฮัมเบลิลมานดาแห่งความเสื่อมสามเจ้าแห่งอาณาจักรเงาพวกเขาล้วนเป็นเทพจจัแท้จริงแนะสามารถมอบความแข็งแกร่งให้แก่ทุกคนได้ การมีอยู่ของนักสคนนั้นจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นโดยโลกนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นสระดับหรือก็คือโลกแห่งความเป็นจริงที่เราจะพบได้บ่อยที่สุดที่เรียกว่าอาซิมส่วนอีกโลกหนึ่งครับจะถูกเรียกว่าโลกแห่งเงาซึ่งโลกแห่งเงานั้นจะมีอยู่ตั้งแต่การก่อสร้างโลกใบนี้ซึ่งโลกแห่งเงานั้นก็สามารถมอบพลังให้แก่ตัวคุณเองได้สามารถคืนชีพในโลกแห่งเงาได้ อย่างไรเสือก็ตามในสมัยโบราณนั้นก่อนที่มนุษย์นั้นจะปรากฏตัวสงครามระหว่างเหล่าทวยเทพนั้นได้ดําเนินการเป็นเวลายาวนานต่อมาจะเป็นยุคสมัยของอาเดียซึ่งยุคสมัยของอาเดียนี้ครับทันทีที่มนุษยชาตินั้นเริ่มเกิดขึ้นในดินแดนอาซิมเทพเจ้าองค์แรกที่ทําการปกครองมนุษยชาตินั่นคืออาเดียซึ่งเหตุผลนะครับที่อาเดียนั้นทําการปกครองมนุษยชาติก็เป็นเพราะว่าเทพองค์อื่นอย่างออเรอุสนั้นเห็นว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นกลุ่มคนขี้ขาด ดังนั้นอาเดียนนะครับจะได้ฉวยจังหวะนี้ทับการโอบรับมนุษยชาติด้วยความรักซึ่งจริงๆแล้วอาเดียนนั้นอ้างว่าปกป้องมนุษยชาติเป็นผู้นาของมนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันเทพอริอุสนั้นก็ใช่ว่าเขาจะไม่แทรกแซงมนุษยชาติเลยนะครับเขาลก็จะโคดแทรกแซมมนุษยชาติอยู่แต่ว่าแต่เขานนั้จะแทรกแซงและรักเฉพาะสาวของเขาเท่านั้นในขณะเดียวกันเทพฮัมเรลมาได้ความเสื่อมทรามนั้นก็หมายปองที่จะใช้มนุษยชาตินั้นในการพาโลกแห่งเงานั้นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงทาการคืนกนทุกสิ่ รับอเดียมากกว่าเทพองค์อื่นๆนั่นเองและอย่างที่รู้กันครับอเดียนั้นปกครองโลกนี้ด้วยความโหเทียมดังนั้นนะครับจะได้มีผู้ว่าสาษาสามคนลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับอเดียโดยที่อเดียครับได้ทําการสร้างกองทัพโลกาเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับเหล่าผู้ิพากษาเหล่านี้โดยที่ผู้ว่ากาษาคนแรกครับมีชื่อว่าเคลิกนายหญิงแห่งหน่วยผู้พิทักษ์ศักดิ์สิ์นั่นเองซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับเชื่อในเทพเจ้าที่ตรงข้ากับอาเลียนั่นก็คือออเลอุสวนผู้ิพาสาวที่สอนครับก็คือตัวเอเจภาพแรกฮาคินนั่นเอง โดยเขานั้นเป็นผู้ที่แปลพักมาจากโลกแห่งเงาคนคนนี้ครับได้อยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่ร่างกายของเขานั้นก็ได้อ่อนแอลงไปอย่างมากเมื่อเข้าสู่ในภาคนี้นั่นเองครับผมส่วนผู้ภาคษาคนที่สามนะครับไม่พบล่องรอยอีกต่อไปแต่ว่ากันว่าเขานั้นเป็นแค่คนพเนจรเจ้าเล่ห์คนหนึ่งอาเดียได้ทำการต่อสู้กับเหล่าผู้ภากษาโดยมีเทพออเลอุสนะครับซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังผู้ภากษาเหล่านี้และอย่างที่เรารู้กันครับกองทัพของมนุษย์สามารถเอาชนะอาเดียได้สำเร็จได้ทำการผนึกวิญญาณอาเดียเอาไว้ในพื้นที่ห่างไกลและยุุุุคสสสสมมมััยยยยยยขออองงงาารเดดดีิิินนลู่หษชตทจ และหลังจากที่ทําการปิดผนึกอาเดียแล้วนะครับหนึ่งในผู้พิภากษารนะก็ได้อุทิศตนให้แก่เทพออเลอุสก่อตั้งกลุ่มศาสนาใหม่ที่เรียกว่าราเดียนเซนติเนลซึ่งหลังจากก่อตั้งกลุ่มศาสนาใหม่นี้แล้วเนื่องจากว่าเธอนั้นได้อุทิศตนให้แก่เทพออเลอุสแล้วดังนั้นเธอนั้นจะทําหน้าที่เป็นผู้วิทักษศักดิ์สิทธิ์ทำการกวาดล้างคนนอกรีที่ยังเชื่อในอุดมการของอาเดียหรือผู้ศรัทธาบางคนนะครับที่กำลังภาวนาถึงมาได้ความเสือส่อมทาก็จะถูกสังหารทั้งหมดและเนื่องจากการทำเช่นนี้เท้น่ีนป็ายยานนตอง ถูกควบคุมโดยอำนาจของศาสนานี้และเนื่องจากการกระทำเช่นนี้เองทําให้ราเดนเซนตินลนั้นกลายเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือกว่าพระราชาในท้องถิ่นหากพระราชาคนไหนไม่เชื่อมัน่นก็จะถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ทางเคลิกนั้นก็ได้รับพรจากเทพออเรลิสทําให้เธอนั้นอยู่มบายาวนานกว่า1,000ปีหลังจากที่อเดียนั้นได้ถูกผนึกมากว่า1000ปีแล้วนั้นนาที่หลักของหานศพเกาะของราเดนเซนตินั้น,น,ก,น,นก็จะทำการปราบปรามเหล่าผู้นอกลีดอยู่เรื่อยๆทำให้เหล่ากษัตริย์ต่างๆนั้นตตต่่่่่่าา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 างงงงกกกกก็โชชครราชคคครรรรรร้้ยยยมมมววัััออออออุนนนนนนนพะจขษษิ์เืๆททีีีหึ ว่าบาร์มิสที่17เขานั้นครับได้ประกาศต่อหน้าหลุมศพของมารดาของเขาว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของตระกูลขุนานางที่ตัางต้อยและจะยอมรับเธอนั้นกลายเป็นภรรยาแต่เขานั้นก็ยังจะไม่ลืมหน้าที่ในการฟื้นฟูราชวงศ์ของเขาแต่อย่างไรเสียก็ตามครับแม้ว่าเขานั้นอยากจะฟื้นฟูราชวงศ์สักแค่ไหนก็ตามทางบาร์มิสนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าอิทธิพลของราชวงศ์เขานั้นอยู่ภายใต้าศาสนารเดิอันเซนติเนลที่ยิ่งใหญ่กว่าการปกครองของราชวงศ์มาก และในขณะเดียวกันทหารของประเทศเขาและในขณะเดียวกันทหารของตัวเขาเองจํานวนมากนั้นก็าลาทิ้งหน้าที่กล้าเป็นสาวกของรเดียนเซติเนลได้ในภายหลังก็ได้มีข่าวหรือว่าพระราชินีเลเวนาที่2นั้นเป็นผู้ต่อต้านระบอบศาสนานิยมทาให้เธอนั้นถูกลอบสังหารโดยรเดียนเซติเนลและด้วยเหตุผลนี้เองท้าให้ความขาดแห้งนั้นยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและด้วยเหตุนี้เองอาเดียผู้ถูกผน,นึกนั้นจะได้ใช้ประโยชน์จากมันขณะนั้นเริ่มจะทําให้กษัตริย์ปรามิสที่17นั้นตกอยู่ในความเสื่อมทราม ซึ่งเหตุผลที่ทางกษัตริย์บราห์มิสนั้นสามารถติดต่อกับอเดียได้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขนานั้นได้ทําการอภิเษกสมรสกับทางผู้หญิงจากตระกูลหุนหน้นนางที่ต่ําต้อยแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้เองก็เป็นผู้ศรัทธานในตัวของอเดียด้เช่นเดียวกันเป็นครูสอนศาสนาที่คอสะกดทางพระราชาเอาไว้ ภรรยาของกษัตริย์บรามิสนั้นได้คุมตัวเขามาที่เรือนจําสกายบิดเพื่อที่จะให้เขานั้นได้เรียนรู้คาถาในการติดต่อกับอาเดียและด้วยเหตุนี้เองก็ทําให้กษัตริย์นั้นตกอยู่ในความเสื่อมทรามแต่แม้ว่าภรรยาของกษัตริย์บรามิสนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาต่ออาเดียก็ตามแต่หลังจากที่เธอนั้นได้อภิเษกสมรสกับทางพระราชาเธอนั้นก็ได้สิ้นพระชนในเวลาต่อมา เนื่องจากว่าความชื่นชอบในตัวของอเดียนั้นกลายเป็นความกังวลต่อครอบครัวและในทางกลับกันกษัตริย์นั้นก็เป็นเหมือนกับผู้ศรัทธาต่ออเดียและกลายเป็นคนโง่ในเวลาเดียวกันเขาได้รับการผลักภรรยาของเขาให้อยู่ทางตัวกันข้ามแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รักภรรยาของเขาอย่างแท้จริง และนี่เป็นเหตุผลให้ทําให้ภรรยาของเขานั้นได้ถูกตัดสินประหารชีวิตในเวลาต่อมาเมืเ่อเปเช่นนี้เองครับผมกษัตริย์นั้นจะได้ทําการแอบบูชาอาเดียอย่างลับๆพระนั้นได้ทำการสร้างแท่นบูชาของอเดียขึ้นมาและทาการขวายเครื่องบูชาอาเดียนะครับจะได้ให้ความร่วมมือเกียตทางกษัตริย์บรามิสในการมอบกษัทัพโลกาของอเดียให้แก่ทางกษัตริย์บรามิสเองทาให้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งสงครามครั้งนี้นั้นประตูขึ้นเป็นอย่างมากสงครามครั้งนี้ไม่เพียงแต่ ทำมนุษย์ต่อสู้กับทางโลกก็แต่จะเกิดการต่อสู้ระหว่างผู้ที่ศรัทธาในตัวอเดียและผู้ที่ศรัทธาในตัวของโอลิอุสการพปะทากันของ2ผู้ศรัทธานั้นได้รวมตัวกันที่สถานที่ที่เรียกว่ามอนสเตรทเป็นสถานที่จักริดของผู้ที่นับถึงศาสนาโอเรอุสนั้นจะสงครามทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคริสตจักรอันลุ่มโลดอีกแห่งหนึ่งที่เชื่อมั่นในตัวโอเรอุสนั้นก็ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือคริสตจักรอีกแห่งนี้นั้นก็นับถือในตัวโอลอุสแต่ก็มีอุดมการณ์ทางศาสนาที่แตกต่างกันพวกเขานั้นได้ส่งกองทัพดาคูเซดเข้ามาร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครเอกของเราครับตัวละครเอก เราั้นได้เดินทางเข้าสู่มอนสเตรทซึ่งพอมาถึงมอนสเตรทนี่เองครับผม <S <S ก็ได้พบว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยเหล่าผู้คนจำนวนมากที่ได้ตายลงซึ่งกตายแบบไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะครับเพราะพวกเขานนั้นได้บุกที่นี่นั่นเองและในขณะเดียวกันพอตัวละครเอกของเรานั้นได้มาถึงที่นี่พวกเรานั้นก็จะได้เห็นอัศวินคูเซดมืดที่แม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่าตัวเองนั้นได้บูชาโอเลอุสก็ตามแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาเราก็ได้ถือตะเกียงที่จะเป็นพลังเข้าสู่โลกแห่งเงาซึ่งเป้าหมายสูงสุดของกองทัพดาร์ครูเซดเหล่านี้นั่นัเน หนึ่งในผู้เป็นศักษิ์ศิษย์พี่เอตาแห่งเปลวไฟที่จะทำการโจมตีเราเพราะว่าเรานั้นได้ถือตะเกียงแห่งเงานั่นเองโดยที่นางปุณท่านี้ครับพี่ว่าเรานั้นเป็นกองทัพดาร์คูเซตซึ่งการต่อสูอส้กับพี่เอตาเนี่นเองครับผมเราเก็จะไั้ควาที่เหลือจากฮาคินตัวเอกจากภาคที่แล้วด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากที่ทําการจัดการพี่เอตา้าเสร็จครับพาคินนั้นก็ได้เปิดเผยว่าเขาได้กำลังตามหาพลังต้องห้ามของสถานที่แห่งนี้พวกเราทสองคนนะครับจะได้ทําการศึกษานั่นเองซึ่งหลังจากที่เราได้ศึกษาพลังนี้เราได้ก็ได้พบกับทางเข้าสู่โลกแห่งเงาแล้วพอมาถึงที่นี่เองก็ปรากฏว่าตัวเองนั้นได้ค้นพบกับคนที่มีชื่อว่าเดวาซึ่งเดวานี้เป็นอัศวินที่ทรยศนั่นเองซึ่งเดวาได้เลาว,ว่าเธอนั้นได้ทําการก่อกบฏเพราะว่าอยากจะตามหาโลกแห่งเงาซึ่งเธอทําไปนี้เพราะจุดประสงค์ของตัวเธอเองเธอนั้นไม่เชื่อคําพูดปิ้นปอนของกอง,กองทัพราดิสเซนิโนจะได้ถูกไล่ล่าโดยกองทัพศักดิ์สิทธิ์เธอนั้นจึงตัดสินใจที่จะโยนตะเกียงซึ่งจะเป็นพลังเข้าสู่โลกแห่ง งเงาไว้ในหลุมศพเพื่อเพื่อหวังว่าตะเกียรนั้นจะตามหาผู้ที่เหมาะสมได้ในขณะเดียวกันเองอาเดียนั้นก็ได้ตระหนักได้เช่นเดียวกันว่าผู้ที่ถือตะเกียรนั้นอาจก่อเกิดอันตรายต่อตนเองได้พวกเขานั้นอาจจะนำปรสิตจ,จากโลกแห่งเงามาเผยแพร่ในโลกแห่งความจริงและเสื่อหลังจากที่ตัวเอกนั้นได้ทัโคดตะเกียรในหลุมฝังศพแล้วจึงได้มอบเครื่องหมายแห่งกองทัพดัคูเซตให้เราในทันทีเพื่อจะทำให้ตัวละครเอกนั้นได้กลายเป็นเครื่องมือสรับการสร้างคิดจักรอันรุ่นโลกแห่งใหม่แต่ในขณะเดียวกันถ้าทำเช่นนี้เองละกกก็จทททาาให้้ัังงงอออพโขเดีย แล้วก็ทางกองทัพลาดิสติเดลนั้นมาที่ที่เพื่อจะจัดการเราด้วยเช่นเดียวกัน ดังน,นจากที่เราออกมาจากสุสานแล้วผู้เรานั้นจะได้ไเผชิญหน้ากับกองทัพไลลีปุ่ยไม่รู้ผสมระหว่างลอก้ากับปรสิทธิ์ของทางฮัมเบิลมาได้ความเสื่อม3ามนั่นเองซึ่งตัวเองนั้นจะเป็นที่ต้องจัดการกับกองทัพไลลีปุที่จหวังจะมาชิงตะเกียงไปจากเราหลังจากนั้นเองตัวเองนั้นก็จะได้เดินต่อไปเรื่อยๆทั่วมหาวิหารของลาดิสเซนเตอร์แลวก็จะได้พบกับกองทหารแห่งแสงอีกนิดหน่อยซึ่งหลังจากที่เราได้ค้นพบกองทหารแห่งแสงจำนวนน้อยนิดนี่เองทําให้เรานั้นได้เรียนรู้ว่าเราสามารถใช้้พพลังลังงงงงจานนาาากกกโ่่แหเเไดคือออชีรยขตว ตัวเอกนั้นได้เดินต่อไปเรื่อยไปยังสถานที่ที่เรียกว่าสกายบิทเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อระหว่างโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของลาดเซติตเนที่นำไปสู่ทางหัตแห่งพระเจ้าและเรานั้นก็จะได้ค้นพบว่ามหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ของลาดเซตินเนลนั้นแท้จริงแล้วก็เปรียบเสมือนกับปะพาคารที่ขัดขวางไม่ให้ทางอาเดียนั้นคืนชีพกลับมาแต่ตอนนี้ทางปะพาคารนั้นได้สึกหล่อแล้วและจะพังทลายลงในไม่ช้าซึ่งเหตุผลที่ปะพาคารสึกหล่อนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ทางดาร์คคูเซ่กับทางลาเดเซติน ซึ่งตอนนี้ทางดาร์ค r u ูเซ้นก็ก็เสือกสนที่จะครอบครองตำแหน่งแทนทางราเดสเซติโนรอให้จนรอจนก,กว่าทางลาเ i สเซติโนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วดาร์ c ดสเซติโนเองก็เป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรมาโดยตลอดพยายามขูดรีดทางกษัตริย์และราชวงต่างๆและตอนนี้สิ่งที่ยับยั้งไม่ให้อเดียกลับมานั่นก็คือประภาคาสอสสิทธิ์ของ ลาดินเตินอลทั้ง5แห่งซึ่งหน้าที่ของตัวเอกในตอนนี้ก็คือตระเวนไปตามประพาคาทั้ง5าแห่งเพื่อที่จะดูว่าสถานการณ์นั้นเป็นเช่นไรบ้างก็ปรากฏว่าประพาคา2สองแห่งนั้นได้ล่มไปแล้วซ่งสถานการณ์ทัประพาคารนี้สนี่เองกองก็ทาลาดิยนเตินนลนั้นได้พ่ายแพ้ให้แก่ทางกองทัพของกษัตริย์บามิสไปแล้วและณประพาคารนี้สอนี่เองตัวละครเอกนั้นจะได้พบก,กับคนที่มีชื่อวลูซี่ที่ถูกทางลาเดิยนเตินนลสังหารเพื่อที่สังเวยให้แก่ประพาคารแห่งนี้ซึ่งตอนนี้วอล้ยแ หลังจากนั้นเองครับผมตัวละครเองก็ได้มุ่งหน้ามาที่ปภาคารแห่งที่3แต่ในขณะเดียวกันผู้เฝ้าปภาคารแห่งนี้นั้นวิญญาณของเขานั้นก็ได้แตกสลายออกเป็น2ส่วนเขานั้นเป็นคนสองบุคลิกเนื่องจากว่าเขานั้นได้ทำบาปอย่างมหันนั่นเองซึ่งลังจากที่เราเอาชนะผู้คุมปภาคารแห่งนี้ไปได้แล้วแล้วนั้นก็จะได้ขึ้นไปเย็นยอดหอคอยซึ่งสถานที่แห่งนี้เองก็ได้มีนักโทษคนหนึ่งที่เรานั้นไม่รู้จักชื่อถูกคุมขังเอาไว้และถูกคอมล้อมด้วยเปลวไฟซึ่งเขานั้นได้ทำการเสียสละอันยิ่งงงใใหหญ่่่่เเอออททีีจจะ้้้ปาาาาาาคนนัรสววกกดไ หลังจากนั้นเองครับเราก็เดินทางมาถึงพระพาคารแห่งสุดท้ายซื่งพระาคารแห่งสุดท้ายนี่เองครับผมเรานั้นก็จะได้พบกับผู้ช่วยของทางเคลลิกที่กําลังนั่งคุกเข่าอยู่ซึ่งผู้ช่วยของทางเคลลิกนี่เองครับผมถือว่าได้ตายไปแล้วซึ่งฉะนั้นได้ทําหน้าที่เป็นการเดียที่คอยเฝ้าควบคุมพราคารแห่งนี้แน่นอนว่าพระพาคารแห่งสุดท้ายนี่ครับเรานั้นจะได้ปรชิญหน้ากับทางเคลลิกหนึ่งในผู้พิพาษานั่นเองแล้วว่ากันว่าเคลลิกนั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้สร้างเหล่าผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆและกลายเป็นผู้ลงทันของเหล่าผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันและเรานั้นก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอรู้มาโดยตลอดว่าเหล่าผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์ แท้จริงแล้วปัจจุบันก็ได้ตกไปท่าของอดีตแล้วไม่เว้นแม้กระทั่งนักบุญปีเอตานักบุญที่เราได้เจอในตอนต้นเกมนั้นก็เป็นสาวของอดีตด้วยเช่นเดียวกันและลังจากที่ทางเคลิกนั้นได้อยู่มาเป็นเวลายาวนานกว่า1000ปีเธอนั้นก็เลยตระหนักได้เลยว่ามนุษย์นั้นไม่ได้เอาชนะต่ออดีตได้อย่างแท้จริงเลยมนุษย์นั้นเป็นเบี้ยของพระเจ้ามาโดยเสมอซึ่งก็ทำให้มนุษย์นั้นไม่ได้มีวันได้อิสระภาพ่างแท้จริงและเคลิกนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนร่างกายเป็นร่างแห่งความชั่วร,าาร,วรว้าย และคำสั่งของเธอนั้นก็เป็นของโอเวอุสดังนั้นนะก็ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็จะพบแต่ความสิ้นหวังอยู่ดีมันมีแต่ชัยชนะของเพียงเทพเจ้าเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วมนุษยชาตินั้นก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่เรานะครับเอามสามารถเอาชนะเคลิกไปได้แล้วเรานั้นก็จะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายสุดท้ายนั่นก็คือปราสาทของราชาแห่งความขัางใครภรรยาเ่งตอนนี้ครับในปราสาทพระราชาบามิที่สิบเจ็ดนั้นก็ลังผูกตัวเองไว้กับรุป,ป้อนภรรยาของเขา ตอนนี้เขาได้จำภรรยาของตัวเองไม่ได้อีกต่อไปซึ่งพระราชาครับก็ได้ใช้รูปปั้นของภรรยามาทําการต่อสู้กับเราและในขณะที่เรากำลังจะจัดการพระราชาได้เองนี่ครับผมก็ปรากฏว่าอาเดียนะครับก็ได้ยืมล่าของพระราชาในการพูดคุยกับตัวเอกซึ่งเขาครับก็ได้ให้ทางเลือกต่อตัวเอกอยู่2ทางเลือกได้แก่1เครื่งองมือมนุษย์ของออริอุสต่อไปหรือ2เข้าสู่โลกอันนาทึ่งของอาเดียและแน่นอนว่าเราและจะสามารถเลือกทางเลือกที่สในการเลือกเข้าสู่โลกแห่งเงาและไปเป็นข้ารับใช้ของมารได้ความเสื่อมทราม แลปล่อยให้โลกแห่งเานะางาทำการกินกินโลกใบนี้ซึ่งตัวเองนะครับก็ตระหนักได้เลยว่าแม้ว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งใน3ทางระหว่างทางอเดียอเลอุสหรือว่าทางอึมเบลนั้นสุดท้ายแล้วมนุษย์นั้นก็ถูกบทขยี้อยู่ดีซึ่งไม่ว่าตัวเองนั้นจะเลือกทางเลือกไหนนะครับบทสรุปสุดท้ายนั้นก็คือว่ามนุษยชาตินั้นก็ไม่สามารถต่อต้านอำนาจของเทพเจ้าได้อยู่ดี แม้ว,ว่าเรานั้นจะเลือกที่ทำการสังหารอาเดียได้แล้วก็ตามแต่ยังไงเสียก็ตามเราได้ก็จะถูกออเรอุสเทพแหม่งแสงนั้นะจัดการอยู่ดีและนี่ก็คือเรื่องราวของ l หล d of the f a l l e n นะครับาพาผิดพลาดประการใดขอภัยมาณนาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผู้กำัใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ